เวียสุกลวัฒน์พระเอกหนุ่มจิตใจดีเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มมากความสามารถที่ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นโดดเด่นมากๆในวงการบันเทิงไทยเจ้าตัวเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดสถานีโทรทัศน์4กองทัพบกช่อง7ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเขาอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี2549มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมาเกือบ20ปีแล้วมีผลงานที่โดดเด่นและทำให้มีชื่อเสียงมากมายนอกจากนี้แล้วยังได้รับรางวัลการันตีความสามารถในด้านของการเรียนจนได้รับจบปริญญาตรีภาควิศวกรรมจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อด้วยปริญญาโทจากสาขาบริการการจัดการสื่อบันเทิงสถาบันกันตนานั่นเองและไม่มีใครรู้จักสำหรับหนุ่มหล่อชื่อดังที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวนั้นเป็นพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับทางด้านของหนุ่มเวียสุกลวัฒน์แน่นอนว่าเจ้าตัวก็เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของผู้จัดการนักแสดงชื่อดังอย่างเอสุภชัยด้วยรูปร่างหน้าตาที่หล่อและมีแววเจ้าตัวถึงได้ไปแสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกอย่างพลิกดินสู่ดาวซึ่งก็ทำให้ได้ออกมาอย่างยอดเยี่ยมและโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่หลังจากนั้นก็ได้รับโอกาสต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องเพลงรักริมฝั่งโขงดังดวงหฤทัยเธอคือชีวิตพระจันทร์ลายพยัคฆ์ด้วยแรงอธิษฐานเงากามเทพล่ารักสุดขอบฟ้านอกจากผลงานทางด้านละครดูรหัสแล้วเจ้าตัวยังคงมีผลงานทางด้านภาพยนตร์ซีรีส์และยังได้โกอินเตอร์ไปมีผลงานที่ต่างประเทศอีกด้วยเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆกับสายงานด้านนี้แน่นอนค่ะว่าถ้าใครที่ติดตามเจ้าตัวจะได้เห็นว่าเรื่องราวความรักนั้นแฮปปี้และมีความสุขมากๆนางเอกสาวมาความสามารถอย่างเบลล่ารานีซึ่งถ้าใครได้ติดตามทั้งคู่จะเห็นว่ามีโมเมนต์น่ารักออกมาให้ได้ดูกันเสมอและเป็นคู่ที่น่ารักเหมาะสมเคมีเข้ากันมากๆทั้งสองคนก็ได้คบหาดูใจกันมานานหลายปีแล้วและทางแฟนคลับเองก็รอจะฟังข่าวดีจากทั้งคู่แต่ถ้าใครได้ติดตามนอกจอซึ่งเจ้าตัวเป็นคนจิตใจดีทำบุญทุกๆปีเจ้าตัวจะมีโครงการนำเสื้อและผ้าห่มไปให้น้องๆที่อาศัยอยู่บนดอยแน่นอนค่ะว่าบนดอยนั้นอากาศหนาวมากๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สารฝันทำให้น้องที่อยู่บนดอยนั้นแฮปปี้และมีความสุขกับน้ำใจเล็กๆที่ได้รับอย่างยิ่งใหญ่